ไหมครับจะบอกรากผักชีก็ได้หรืออะไรก็ได้ฮนะเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะมีความยับย่นยอ่อเห็นไหมอ่อเดี๋ยวเทียบไปดูนิดนึงองคไหนดีอ่ะองนี้ก็ไล้อ่ะตัวเองอ่อเดี๋ยวให้ดูดูกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีความตึงเห็นไหมมีาคาร์บอนเห็นไหมมีาคาร์บอนผิวไฟแต่มันของปลอมไงนึ่ออกไหมทำทำปลอมไงมันก็ยังตึงอยู่โลหะมันไม่ถึงไงไหมฮะโลหะไม่ถึงแต่องคนี้อ่เนี่ยที่พระถึงยุคเห็นไหมฮะเขาจะมีเนี่ยเหมือนคล้ายรากผักชีเลยไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยจะต่างกันถ้าอย่างเงี้ยดูใกล้ๆเงี้ยนี่คือยุคปลายเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็กลิปเลยต้องบอกว่าโหอันนี้สวยมากนะฮะต้องบอกว่าสวยมากนะฮะองนี้นะ,ะสวยมากนะมีคนมาขอเหมือนกันองค์นี้นะฮะขอผมนะฮะนะแต่ผมอยากไปเก็บไว้ไปยี่ยมเยีทานนะฮะมีคนมาขอเหมือนกันเห็นแลชอบกันนะ,ะของผมทุก จะจะบอกยังไงดีนะองค์ไหนก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันมีองค์หนึ่งนะฮะเป็นเกิดโศกรัตกรรมระหว่างลูกศิษย์อาจารย์เลยแหมเขามาเล่าผมฟังผมยังขำยังหัวล็อกกิ้งเลยฮะคือต้องบอกก่อนว่าน้องน้องชายผมที่เป็นอ่ากัลยาณมิตรนะฮะที่ที่อ่าเขาเรียกอะไรที่เมตตาให้หลวงปู่มาเป็นวิทยาทานเนี่ยหลายรอบแล้วหลายองค์แล้วเนี่ยทั้ง30กว่าองค์ที่คุณได้เห็นเห็นกันเนี่ยแล้วรวมทั้งองค์นี้ด้วยองค์นี้เขาก็เล่าประวัติให้มาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างทั้งคลิปก่อนด้วยเขาก็ใใหห้้้้มมมมาานนออยไไ่ดซืะะะฮฮจริงๆ องนี้คือน้องผมเนี่ยที่บอกว่าเขาอยากดูพระเป็นเขาก็เลยต้องหาคนสอนให้เนี่ยคนสอนเสร็จปุ๊บก็ยังก็ยังไม่มั่นใจเขาก็เลยทยํายังไงอีกก็ไปเรียนรู้วิยายุดจากแหล่งที่เขาเรียกง่ายๆแหล่งที่ปลอมพระที่ปลอมพระส่งคนที่ที่ขายพระพระอยู่ปัจจุบันเนี้ยเนี่ยเหรอไหมเขาก็เลยไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อจะดูพระเป็นเนี่ยหรอไหมแล้วที่เป็นคนที่ทำเหลือง เหลืองเนื้อเหลืองอมเขียวให้ดูนะนี่คนเดียวกันนะฮะ <c oughs> นั่นนั่นคือน้องบุญธรรมอ่คือน้องน้องที่เป็นเรียกโ <c oughs> ทษทีครับเป็นน้องที่เป็นกระยาณมิตรของผมนะฮะนะฮะที่เป็นน้องกระยาณมิรของผมนะฮะก็ก็เลยที่ผมบอกว่าแล้วองค์นี้มันเกิดศรัทธกรรมได้ยังไงองค์นี้คือพูดง่ายเขามีอาจารย์หลายท่านไงเขาอยากดูข้อเงินเป็นเขาก็มีอาจารย์หลายท่านได้เรียนรู้จากอาจารย์หลายท่านเนอ่อไหมแล้วพอดีว่า อาจารย์อีกท่านนึงไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเขาไปเรียนวิยทยุทธเรื่องการปลอมพระมาด้วยนึกออกไหมเพื่ออย,อยากดูพวกเงินเป็นเขาก็ไปเรียนวิยทยุทธปลอมพระจากแหล่งที่บรรดา,าคนขายพระอยู่ปัจจุบันนี้ไปสั่งทำนะฮะรู้กันอยู่ที่ไหนนะฮะพวกเอฟซีหน้าใหม่ก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาือไปตามย้อนคลิปผมเอาแล้วกันว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าที่ไหนนะฮะคืออ่ะก็เลย น้องคนนี้ก็เลยลองวิชาลองฝีมือตัวเองก็เลยปลอมพระหนึ่งองค์แล้วไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งได้ดูอาจารย์อีกท่านดูปุ๊บโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยองค์นี้มันสุดยอดเลยแท้แท้แทตึงตึงคมคมคม,คมโอ้ดีมันเหลือ,องอมเขียวด้วยเนี่ยหรือว่านี่หรือว่ามันเนื้อกับดำ่าอาจารย์ท่านนี้ดูก็บอกโอ้โหแท้แท้มากเลยพระอย่างนี้แท้แน่นอนแท้แท้แน่นอนนะครับแท้ชัดเจนอ่าไอลูกศิษย์พอพอลูกศิษย์ ลูกศิษย์คนที่ทําปลอมให้อาจารย์ดูก็ออืพออาจารย์ตีแท้แค่นั้นแหละจากที่นับถืออยู่ก็นับถืออยู่นะยังนับถือมาเดิมนะแต่มันสลดสังเวชเศร้าใจเลยฮะรู้สึกว่าโอ้อย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะเพราะว่าตัวเองปลอมพระมาปอมพระมาจากอีกสํานักหนึ่งไปเรียนวิทยุทธ์เรื่องการปลอมพระมาและอาจารย์อีกท่านไม่รู้ไงก็ปลอมให้อาจารย์ท่านดูปุ๊บอาจารย์ท่าน ดูแท้เลยนี่ออกไหมฝีมือลูกศิษย์แท้ๆฝีมือของลูกศิษย์เลยปลอมมาอาจารย์ท่านดูแท้เลยลูกศิษย์บอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่าอ่าอาบังอยู่ไม่ได้แล้วอบังต้องหนีแล้วก็เลยขอจบการเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่วันนั้นเลยกล็เลยกราบขออนุญาตนะครับอาจารย์ผมเรียนจบคอนแล้วครับผมขอญาตบายบายนะครับก็เลยอ่า ไม่ได้ไปอีกเลยหลังจากวันนั้นหลังจากปลอมพระองค์นี้ได้ทุกอาจารย์ตีแท้ปุ๊บก็เลยไม่ได้ไปอีกเนี่ยนี่คือเป็นโศกนาฏกรรมระหว่างลูกศิษย์อาจารย์นะฮะคืออาจารย์ตีแท้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องระวังนิดนึงถ้าไม่แม่นจริงๆอย่าไปตีแท้ ถ้ายังไม่มั่นใจนะอย่าเพิ่งไปตีแท้นะฮะเพราะจริงๆผมไม่ค่อยอยากยุคปลายไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้ายุคปลายเนี่ยเพื่อนๆดูไม่ขาดประสบการณ์ไม่มีอย่างพี่เทอร์ศักหรือว่าอย่างคุณจีทีเดคิงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รอดเอาเนึกออกไหมฮะจะโดนเอาเข้าใจไหมผมห่วงตรงนั้นนะครับผมเลยพยายามจะออกมาน้อยมากนะฮะแต่พยายามจะให้มาเอาเอาเอา,เอามาให้ดูบ้างนึกออกไหมให้ให้มาดูบ้างเหมือนทดสอบสายตาแล้วกันนะฮะแต่พยายามจะเน้นยุคกลางยุคกลางกับยุคต้นนะฮะเพราะว่าของปอมเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ ชัดเจนแยกชัดเจนเลยฮะเขาเพราะว่าคุณจะปลอมยังไงได้คุณต้องนั่งมาชีนไปฮะเพราะว่าโลหะยุคต้นกับยุคกลางเนี่ยจะแห้งแห้งนะฮะแล้วยุคยุคต้นเนี่ยความซับซ้อนโลหะเยอะมากตามหลักโลหะวิทยาเลยฮะซับซ้อนมากแล้วก็แล้วก็สนิมเนี่ยเป็นชั้นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูพูดแล้วยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวให้ดูยุคต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูยุคต้น่ะให้ดูเลยจะได้เห็นกันเห็นภาพกันนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือยุคต้นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะเยอะมากเห็นไหมฮะ ต้นหนิมเพื่อนสังเกตดูไหมเป็นชั้นๆเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันมากสวัสดีครับกลับมาพบอีกครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับ วันนี้เรายังพูดถึงพระรอโบราณหลวงพ่อเงินเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอันนี้ในตำรานะฮะในตำราเนี่ยสร้างมาประมาณแค่ 40, 40กว่าปีนะฮะแต่หลวงพ่อเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีอายุการสร้างเนี่ยอายุท่านเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าปีนะฮะแล้วก็การสร้างมาเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วด้วยเะฮะเพราะฉะนั้นพระหลวงพ่อเงินยังมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อนะฮะนะครับอย่างองค์นี้เหมือนกันองค์นี้ลงรักนะฮะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรักไทย รักไทยนะฮะเพราะรักจีนจะอมดำนะแต่น,นี้รักไทยอมแดงเห็นไหมครับสมัยก่อนเนะี่ยบรรดากลุ่มค้าขายพระจะพูดเสมอเลยว่าถ้าโลหะเนี่ยปิดปิดลักเนี่ยแสดงว่าเป็นของปลอมไปเลยเห็นไหมครับแต่จริงๆเห็นไหมครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเห็นไหมแคนียเห็นไหมอมอเป็นลนักษณะทองแดงนะฮะเห็นไหมถึงมีสนิมเขียวเห็นไหมครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ต้องการเก็บรักษาหลวงปู่ให้อยู่นานที่สุดนะฮะก็เลย ลงรักปิดทองไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วสังเกตดูไว้เพื่อนสังเกตดูดีๆนะฮะเนี่ยรักรักดูดีๆนะเอาความรู้ไปก่อนกับเนื้อโลหะเขาจะไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับลงรักรักล่อนเห็นไหมมีความเก่าของรักแล้วโลหะก็จะมีความซับซ้อนไปด้วยหไหมมีความแห้งไปด้วยไหมแต่ผมสันนิษฐานว่าโลหะอันเนี้ยอ่าโลหะหลวงพ่อเงินองค์เนี้ยน่าจะเป็นยุคปลายนะฮะเป็นยุคปลายแล้วเพราะว่า ความซับซ้อนโลหะยังไม่มากเท่าที่ควรนะฮะแต่มีความแห้งเห็นไหมมีความอ่ามันคล้ายๆฟูเด้งออกมาฮะเห็นไหมครับเนี่ยอ,อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นชัดเลยแล้วทองแดงเห็นไหมเพราะว่าโลหะเนี่ยทองเหลืองเนี่ยจะประกอบด้วยทองแดงกับสังกะสีนะฮะสังกะสีเนี่ยป้องกันสนิมนะฮะแต่ด้วยความที่อายุร้อยกว่าปีแล้ว,วเกิดความเสื่อมเห็นไหมก็เลยเกิดสนิมขึ้นเป็นสีเขียวแล้วอมหยกเห็นไหมสีเขียวอมหยกเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับแล้วรักเนี่ยมันร้อนได้ยังไงรักก็คือเกิดจากการที่อากาศเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเหมือนคนใส่เสื้อเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราใส่เสื้อเนี่ยฮะพอเจอความร้อนเข้าไปมันก็อบเห็นไหมแล้วมันก็จะมีเหงื่อออกมาเห็นไหมครับเหมือนตัวเรานี่แหละเหมือนกันพักก็เหมือนกันพอเจอใส่เหมือนใส่เสื้อฮะใส่ใส่เขาเรียกหุ้มรักไว้เนี่ยก็เหมือนใส่เสื้อนะพอเจออากาศเข้าไปหน่อยเจอความอบร้อนชื้นฮะเกิดความชื้นมันก็เลยเกิดสนิมภายในพอเกิดสนิมพออายุมากๆขึ้นไงไอ้กัน ป้องกันสนิมสังกะสีเนี่ยมันมัน,ม,นมันหมดประสิทธิภาพง,ง่ายๆนะฮะมันก็เลยเกิดสนิมพอเกิดสนิมภายในปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขุยเป็นต่างๆก็เลยจะดันลักเด้งออกมาเห็นไหมฮะพอเจออากาศอบร้อนชื้นไงนะต้องให้เข้าใจตัวประเด็นตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะรักก็เลยล่อนออกมาเนี่ยคือความเป็นธรรมาชาติแล้วสังเกตด,ดูไหมอันนี้ของปลอมเนี่ยของปลอมของแท้จะต่างกันของของปลอมเนี่ยเนี่ยโลหะแถวเนี้ย จะไม่เป็นขุยแบบนี้เห็นไหมนี่จะเป็นขุยเห็นไหมครับเนี่ยของปอมของปอมไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่โลหะที่ถึงอายุเห็นไหมเขาจะเป็นขุยแล้วรักเนี่ยจะร่อนเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับของของของปอมเนี่ยเท่าสังเกตดูนะของเก๋เนี่ยจะไม่ร่อนแบบนี้รักไม่รักจะไม่ค่อยร่อนแบบนี้่ห็นไหมแล้วก็รักรักรักสังเกตดูจะคล้ายกับยางมาตอยนะฮะยางมาตอยนะครับเห็นไหมแล้วลักษณะสนิมก็จะมีความมันมันเงาเห็นไหมครับเห็นไหมในนี้ององในตำรานะครับเดี๋ยวดูองคแท้เดี๋ยวดูองค์แทะ ต่อนะครับส่วนอันนี้สังเกตดูไหมครอันนี้คือรักแท้นะฮะรักแท้นะฮะไม่ใช่รักรักจางที่บางปะกงนะอันนี้รักแท้ๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมจะเหมือนในตำราเป๊ะเห็นไหมครับเหมือนตำราเป๊ะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยไหมจะฟูเห็นไหมจะขูเป็นผงออกมาไหมเห็นไหมครับจะเป็นผงออกมาฟูฟูเห็นไหมฮะคือผ่านความอบร้อนชื้นไงอากาศอบร้อนชื้นรักก็เลยร่อนแล้วข้างในสนิมโลเห็นไหมฮะอายุร้อยกว่าปีเห็นไหม ทองแดงหมดสภาพเสื่อมเห็นไหมครับเห็นไหมทองแดงเสื่อมเห็นไหมก็จะเป็น,นคลืาอนแบบเป็นคุยขุยออกมาเลยฮะเห็นไหมครับความแห้งจะมีเห็นไหมครับสิ่งที่มีในพระที่เก่าถึงยุคก็คือความแห้งของโลหะนะฮะความซับซ้อนโลหะจะมากเห็นไหมฮะเห็นไหมอัมมอนนี้อันนี้มีความแห้งเห็นไหมครับเนี่ยนนี่จะเป็นยุคปลายของย่าวันลรคิดว่านะยุคย่าวันนะฮะรอยตะไบเท่าที่จะสังเกตด,ดูพิมพ์นะนี่พิมพ์ย่าวันนะฮะพิมพ์ย่าวันเห็นไหมครับแต่ เขามาหุ้มลักกันเองนะชาวบ้านมาติดกันเองไหมครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมสมัยคนเล่นพระยุคยุคที่ผ่านๆมาบางคนบอกว่าถ้ามาีลักติดเนี่ยตีปลอมเลยเห็นไหมแต่หลักความเป็นจริงมันไม่ใช่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับภูมิปัญญาชาวบ้านเห็นไหมแต่โลหะเขาจะไปที่ทางเดียวกันโลหะจะเก่าไปด้วยลักล่อนลักก็จะเก่าไปด้วยเห็นไหมลักลักเก่านี่ออกไหม รักเก่าไม่ใช่รักเก่าที่บ้านเกิดนะ,ะรักเก่าจริงๆนะฮะรักเก่าจริงๆผมก็มาเลนมุกซะหน่อยนะ,ะอันนี้เป็นรักจีนนะฮะอ่ารักจีนจะอมดําเห็นไหมฮะอมดําแล้วร่อนเห็นไหมแล้วโลหะก็จะเก่าตามไปด้วยถ้าของเก๋เนี่ยจะใหม่ทั้งรักแล้วโลหะก็จะใหม่ไปด้วยจะตึงนะฮะโลหะจะตึงผมเคยไปให้ดูเลยนะเคยไปดูเลยนะเพื่อนๆไปตามดูคลิปเก่าๆนะสําหรับผู้ที่มาศึกษาใหม่นะฮะให้ไปอ่านคอมเมนต์ของพี่เทศักิ์บุญน,นุนได้นะฮะเพราะว่า แล้วก็พีอ่อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณ GT t h e King นะฮะสท่านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนอเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเดียาที่ปรึกษากิติบุรษต้องบอกเป็นที่ปรึกษากิติบุรแล้วกันคอยอคอยให้ความรู้กับลูกเพจหรือว่าเพื่อนเพื่อนนักศึกษาใหม่นะฮะให้ให้ความรู้นะฮะ ไปอ่านคอมเมนต์แล้วเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้แล้วมาถูกทางแน่นอนนะฮะจะแม่นขึ้นนะฮะทั้งพี่เทอรักแล้วก็คุณจีเด็กคิงนะฮะเป็นผู้ที่เป็น2ท่านที่ต้องบอกว่าสำหรับผมนะยืนหนึ่งเบอร์นหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งต้องบอกเลยยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งเลยเพราะว่าเราเรารู้กันอยู่นะฮะเรารู้กันอยู่นะฮะนะครับรู้กันอยู่ลักษณะจากการพูดการสัมภาษณ์การได้คุยกันนะมีมโอกาสได้คุยกันเนี่ยรู้เลยว่าไม่ธรรมดานะฮะ องความรู้ไม่ธรรมดาแล้วก็จากที่คอมเมนต์ไปเพื่อนๆไปอ่านดูได้เลยฮะจะได้เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มาถูกทางนะฮะบางท่านถามบอกให้พยายามให้เอาอยุคปลายมาผมต้องบอกจริงว่าจริงๆแล้ผมไม่ค่อยอยากยุคปลายไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้ายุคปลายเนี่ยเพื่อนๆดูไม่ขาดประสบการณ์ไม่มีอย่างพี่เธอศัก์หรือว่าอย่างคุณจีทีเดคิงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รอดเอาเนืกอออกไหมฮะ จะโดนเอาเข้าใจไหมผมห่วงตรงนั้นนะครับผมเลยพยายามจะออกมาน้อยมากนะฮะแต่พยายามจะให้มาเอาเอาเอามาให้ดูบ้างเนื้อไหมให้ให้มาดูบ้างเหมือนทดสอบสายตาแล้วกันนะฮะแต่พยายามจะเน้นยุคกลางยุคกลางกับยุคต้นนะฮะเพราะว่าของปลอมเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ชัดเจนแยกชัดเจนลยฮะเขาเพราะว่าคุณจะปลอมอยังไงได้คุณต้องนั่งมาชีนไปนะฮะเพราะว่าโลหะยุคต้นกับยุคกลางเนี่ยจะแห้งแห้งนะฮะ,ะ,ฮะแลวยุคยุคต้นเนี่ยความซับซ้อนโลหะเยอะมากตามหลักโลหะวิทยาเลยฮะซับซ้อนมากแล้วก็ แล้วก็สนิมเนี่ยเป็นชั้นๆเลยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูพูดแล้วยังไม่เห็นภาพนะ minutes. เดี๋ยวให้ดูยุคต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูยุคต้น่ะให้ดูเลยจะได้เห็นกันเ <ome> ห็นภาพกันนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือยุคต้นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะเยอะมากเห็นไหมครัแล้วสนิมเพื่อนๆสังเกตดูไหมเป็นชั้นๆเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันมากเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันมากเห็นไหมครับเห็นไหมสนิมเป็นสนิมหยกเป็นสีหยกแล้วเป็นชั้นๆเลยเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยแล้วความบอบช้ำโลห์ายไหม เห็นไหมครับความซับซ้อนโลหะตามหลักโลหะวิทยาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับจะซ้อนทับกันมากนะฮะความแห้งหดัดตัวมีความแห้งของโลหะมีเห็นไหมความซ้อนทับอย่างเนี้ยของของปอมทําไม่ได้นะฮะของปอมทําไม่ได้นี่คือยุคต้นนะครับเห็นไหมฮะยุคต้นอันนี้เห็นไหมครับก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนมีเรามีให้ดูนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าโทษทีนะฮะเรามีให้ดูนะครับอันนี้ ส่วนที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยโอ้โหเป็นกําลังมาแรงมาแรงมากในเพจนะฮะต้องบอกก่อนว่า,ามีอยู่องค์หนึ่งจะจะบอกยังไงดีนะองค์ไหนก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันมีอยู่องค์หนึ่งนะฮะเป็นเกิดศกรัตก,กรรมระหว่างลูกศิษย์อาจารย์เลยแหมเขามาเล่าผมฟังผ,ผมยังขำยังวอล์อกกิ้งเลยฮะคือต้องบอกก่อนว่าน้องน้องชายผมที่เป็นะกะยรยมิตรนะที่ที่เขาเรียกอะไรที่เมตา ให้หลวงปู่มาเป็นวิทยาทานเนี่ยหลายรอบแล้วหลายองค์เลยเนี่ยทั้ง30กว่าองค์เลยที่คุณได้เห็นเห็นกันเนี่ยแล้วรวมทั้งองค์นี้ด้วยองค์นี้เขาก็เล่าประวัติมาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างทั้งคลิปก่อนด้วยเขาก็ให้มาเนี่ยบอกแม่ไม่ได้ซื้อนะฮะให้มาจริงๆะฮะองค์นี้คือน้องผมเนี่ยที่บอกว่าเขาอยากดูพระเป็นเขาก็เลยต้องหาคนสอนให้เนี่ยบอกคนสอนเสร็จปุ๊บก็ยังก็ยังไม่มั่นใจเขาก็เลยทํายังไงอีกก็ไปเรียนรู้วิทย,ยุทธจากอ่แหล่งที่เขาเรียกง่ายๆแหล่งที่ ปลอมพระที่ปลอมพระส่งคนที่ที่ขายพระพระอยู่ปัจจุบันเนี้ยนึกออกไหมเขาก็เลยไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อจะดูพระเป็นนึกออกไหมแล้วที่เป็นคนที่ทำเหลืองอเหลืองเนื้อเหลืองอมเขียวให้ดูนะฮะนั่นคนเดียวกันนะฮะนั่นนั่นคือน้องบุญธรรมอ่าคือน้องน้องที่เป็นเรียกโ <c oughs> ทษทีครับเป็นน้องที่เป็นกัลยรณยงมิรของผมนะฮะนะฮะที่เป็นน้องกัลยาณยมิตของผมนะฮะก็ก็เลยที่ผมบอกว่าแล้วองค์นี้มันเกิดศรัตกรรมได้ยังไงองค์นี้คือพูดยังยงเขามีอาจารย์ หลายท่านไงเขาอยากดูพ่อเงินเป็นเขาก็มีอาจารย์หลายท่านได้เรียนรู้จากอาจารย์หลายท่านเนี่ยหรอไหมแล้วพอดีว่าอาจารย์อีกท่านนึงไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเขาไปเรียนวิทยุทธเรื่องการปอมพระมาด้วยนึกออกไหมเพื่ออยากอยากดูพวกเงินเป็นเขาก็ไปเรียนวิทยุทธปอมพระจากแหล่งที่บรรดาคนขายพระอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปสั่งทำนะฮะรู้กันอยู่ที่ไหนนะฮะพวกเอฟซีหน้าใหม่ก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,มือไปตามย้อนคลิปผมเอาละกันว่าผมเคยบอกไปแล้วไว้ที่ไหนนะฮะ คืออ่าก็เลยน้องคนเนี้ยก็เลยลองวิชาลองฝีมือตัวเองก็เลยปลอมพระหนึ่งองค์แล้วไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งได้ดูอาจารย์อีกท่านดูปุ๊บโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยองค์นี้มันสุดยอดเลยแท้แท้แทตึงตึงคมคมคมโอ้นีมันเหลืออมเขียวด้วยเนี่ยหรือว่านี่หรือว่ามันเนื้อกับดำนาอ,อาจารย์ท่านนี้ดูก็บอกโอ้โหแท้แท้มากเลยพระอย่างนี้แท้แน่นอนแท้แน่นอนนะครับแท้ชัดเจนอ่า ไอ้ลูกศิษย์พอพอลูกศิษย์ลูกศิษย์คนที่ทําปอมพระอาจารย์ดูก็อพออาจารย์ตีแท้แค่นั้นแหละจากที่นับถืออยู่ก็นับถืออยู่นะยังนับถือมาเดิมนะแต่มันสลดสังเวชเศร้าใจเลยฮะรู้สึกว่าโอ้อยางงี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะเพราะว่าตัวเองปอมพระมาปอมพระมาจากอีกสํานักหนึ่งไปเรียนวิยายุย์เรื่องการปอมพระมาและอาจารย์อีกท่านไม่รู้ไงก็ปอมให้อาจารย์ท่านดูปุ๊บอาจารย์ท่านดูแท้เลยนี่ออกไหมฝีมือลูกศิษย์แท้แท ฝีมือของลูกศิษย์เลยปลอมมาอาจารย์ท่านดูแท้เลยลูกศิษย์บอกโอ้อย่างงี้ไม่ได้แล้วอ่าอ่าอาบังอยู่ไม่ได้แล้วอาบังต้องหนีแล้วก็เลยขอจบการเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยกราบขออนุญาตนะครับอาจารย์ผมเรียนจบคอนแล้วครับผมขอญาติบายบายแล้วครับก็เลยอ ไม่ได้ไปอีกเลยหลังจากวันนั้นหลังจากปลอมพระองค์นี้ได้ทุบอาจารย์ตีแท้ปุ๊บก็เลยไม่ได้ไปอีกเนี่ยนี่คือเป็นโศกาตกรรมระหว่างลูกศิษย์อาจารย์นะฮะคืออาจารย์ตีแท้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องระวังนิดนึงถ้าไม่แม่นจริงๆอย่าไปตีแท้อ่ถ้ายังไม่มั่นใจนะอย่าเพิ่งไปตีแท้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยว่าคนส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมก็กลัวเกิดกลัวจะเกิดโศกรตกรรมนี้เหมือนกันคือบางครั้งผมเห็นไม่ชัดหนึ่งในกรอบด้วยบางครั้งก เออมันไม่ไม่บาครั้งผมเคยเจอล่าสุดผมไม่อยากจะมาเล่าให้ฟังเลยจริงๆนะถ้าคุณออจริงๆเรอยากมันมีแบบส่งนักรรมสําหรับผมเลยแบบผมเมีรยวพูดยังไงคือคือบางคนส่งพระมาเอามาใ,ให้ผมดูไลดูเนี่ยเป็นคิดว่าผมไม่รู้ไงเป็นพระถอดพิมพ์นึกออกไหมแต่พอเอามาให้ผมตรวจสอบเนี่ยกลายเป็นพระแท้เอาพระแท้มาให้ผมนึกออกไหมเออมีอย่างนี้เหมือนกันนึกออกไหมมันเป็นอะไรที่ผมเศร้าใจมากเลยนะ คุณไม่มีสินกันเลยนึกออกไหมไม่มีสินอะไรคนที่ส่งให้ผมสินไม่มีเลยสินห้างรักษาไม่ได้เลยก็จะไหมผมเศร้าใจตรงที่ว่าคุณคุณรักษาสินกันไม่ได้เลยนึกออกไหมบางคนบอกว่าทําไมผมไม่มีเอรักษาสินก็รักษาสินสินห้าก็รักษาสินแปก็รักษาทําไมผมยังไม่ได้พ้นเงินเลยครับผมนึงบอกคุณว่าบางครั้งคุณจะเพิ่งไปอยากยิ่งเกิดอยากเนี่ยคุณไม่มีทางฮะเหมือนคุณจะบรรลุธรรมเนี่ยสายพระอรหันต์เขาจะพูดกันเสมอเลยถ้ามีความอยาก ไม่ได้บรรลุหรอครับหรือว่าอยากนั่งเป็นนั่งสมาธิเนี่ยให้จิตมันรวมเนี่ยให้จิตมันรวมให้เป็นให้มันจิตมันนิ่งเนี่ยถ้าคุณมีความอยากอย,กอยูอย่เนี่ยจิตมันไม่รวมไม่นิ่งหรอครับเพราะความอยากมันคือกิเลสเนอะไหมฮะมันเป็นกิเลสเพราะนั้นมันไม่มีทางเลยฮะให้จิตคุณนิ่งเนี่ยเนอะไหมฮะเพราะนั้นถ้ามันถึงเวลามาเองน้ําน้ําเวลาจะเดือดเนี่ยคุณยังต้องใช้เ,เวลาเลยฮะน้ำน้ำร้อนเนี่ยต้องใช้เวลาเลยรอเวลาเดือดเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องต้องอาศัยเวลานะฮะโอเค12นาทีแล้วมา มาดูกันอ่าองค์ที่โศกนาฏกรรมที่ผมให้ดูเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่อ่นิยมเล่นกันมากเลยนึกออกไหมฮะจริงๆผมผมบอกเสมอว่าผมไม่ค่อยอยากจะออามาเท่าไหร่นะฮะเพราะกลัวจริงว่าว่าอะไรเพราะว่ามันใกล้เคียงมากนะฮะถ้าคนดูไม่แม่นนะฮะจริงๆแล้วมันมันก็มันม,ม,นมีมันมีความต่างอยู่ถ้าดูจริงๆสังเกตดีๆนะฮะเนี่ยองค์เนี้ยอย่างองค์เนี้ยโศกนาฏกรรมเดี๋ยนะเดี๋ยดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยดูนิดนึงนะ,ะเดี๋ยขยี้องค์นี้นิดนึงเป็นโศกนรกรรราฏ เพื่อนๆดูสิดูศกนัตกรรมได้ไงอาจารย์ดูแท้เลยอ่ะดูสิเป็นยังไงบ้างองค์นี้เห็นไหมฮะยุคปลายเห็นไหมพิม์ยาวันโอ้สวยกิฟเห็นไหมเนี่ยพิมพ์สวยมากเห็นไหมฮะเห็นไหมพิมพ์สวยสวยกิฟเลยนะฮะยังไม่เทียบนะให้ดูนะดูนะดูหน้าไหมสวยมากคือถ้าใครยังเล่นแค่บอกเนื้อเหลืองอมเขียวเท่านั้นแล้วบอกไม่มีทองคําผสมนะ ไปเลี้ยงควายนะฮะต้องบอกตรงๆไปเลี้ยงควายซะเพราะว่าในเรื่องอุ้มเขียวอะต้องมีทองคํามีเงินทองแดงเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วลักษณะของทองคำเนี่ยต้องบอกอีกนิดนึงไม่เป็นสนิมนะฮะเมื่อร้อยปีที่แล้วอะที่เป็นสนิมเพราะมีตะกั่วปนเปื้อนเข้ามานะฮะมีตะกั่วปนเปื้อนเพราะนั้นทองคําแท้ไม่เป็นสนิมแล้วครับถ้าเป็นสนิมป่านนี้ไม่เหลือแล้วครับพวกคุณใส่นะฮะขึ้นแดงขึ้นเขียวหมดแล้วครับนะฮะนะครับเพราะต้องบอกตรงว่าไม่เป็นสนิมนะครับนะโอเคนะครับเห็นไหมองค์นี้เห็นไหมครับ ระหว่างสนิมหยกแท้ๆกับสนิมเคมีเป็นไงฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับโลหะเป็นไงนี่ฝีมือที่ที่ทําปลอมให้เราดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับพระปอมนะ่ะส่วนมากที่ไม่มีคืออะไรที่ขาดที่ต้องทาเพิ่มเนี่ยถ้าเจอหัวเนี่ยหัวส้มสายชูนี้ไปหมดเลยนะเขาจะไม่มีพวกโครงสร้างต่างๆที่ทําส่วนมากก็ทำปอมขึ้นมาพวกคาร์บอนคาร์บอน,นเนี่ยหรือว่าผิวไฟอย่างเงี้ย เห็นไหมอันนี้ทําปลอมที่หลังเอาแต่เราก็มีจุดสังเกตได้หไหมครับอันนี้ผิวไฟจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นไหมครับเห็นไหมครับคาร์บอนก็นจะอีกแบบนึ่งแต่เนื้อยังยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะฮะยังตึงๆอยู่เห็นไหมเนะี่ยตรงสังคาติแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนเคมีนะฮะดูดีๆนะฮะเห็นไหมถ้าเทียบององแท้เดี๋ยนมฮะเห็นไหมตรงดูดีๆนะดูดีๆแป๊บนึงนะงเห็นไหมสังคาติไหมนะเนี่ยเหมือนเคมีเห็นไหมครับโทษนะครับจิ้มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่า อยู่ไหนอยู่นหอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนเคมีนะถ้าสนิมหยกแท้เป็นยังไงดูสนิมหยกแท้เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมันมันเงาเห็นไหมครับจะมันเงาแล้วหลากสีไหมไล่ไล่เฉดสีไหมเนี่ยสนิมหยกแท้เห็นไหมที่เกิดแท้ธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมจุดเดียวเลยไหมครับเห็นไหมจะต่างกันเห็นไหมนี่เขาจะไล่ไล่เฉดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยุคปลายเหมือนกัน เห็นไหมยุกยาวันพิมพิมเยาวันเหมือนกันเห็นไหมครับแต่นี้หนักแกะทองคานะเห็นไหมฮะนี่แกะทองคานะฮะเขาจะไล่เฉดเนี่ยพิม์ยาวันเหมือนกันเห็นไหมครับหน้าจะเหมือนกันเห็นไหมแต่นี้ยังมีความตึงความคมคือผมไม่ค่อยอยากเอาอย่างนี้มาเท่าไหร่ให้ดูเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันมันแยกความต่างได้น้อยมากหรือเหรอไหมเห็นไหมเพราะว่าของปลอมเขาจะทําได้ใกล้เคียงเห็นไหมครับอันนี้ลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ทําปลอมให้อาจารย์ดูอาจารย์ตีแท้เลยเห็นไหมน็อกเลยฮะเลยต้องบายบายจากสํานักเลยไหมครับเห็นไหม นี่คือน้องที่เป็นไกยมิตรนะฮะปลอมได้ฝีมือได้ขนาดนี้ฮะเห็นไหมครับปลอมไปทดสอบภูมิภูมิภูมิปัญญาของอาจารย์ไงทดสอบวิยายุทธ์ไงนี่เขาปลอมแล้วทดสอบวิยายุทธ์เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ยถือว่าปลอมได้ดีนะฮะถือว่าปลอมได้ดีมากนะฮะปลอมเป็นเนื้อ,อสตระทั้งเจ็ดเนื้อสตระนะฮะอมดํานิดๆน,น,นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อขันลงหินนะเนี่ยเนื้อสตระนะฮะแต่สิ่งที่เพื่อนๆสังเกตดูดีๆไหมฮะเนื้อเนี่ยยังมีความตึง เห็นไหมเนื้ย like ังม like so ีความตึงอยู่นะฮะยังไม่แห้งเห็นไหมครับแล้วก็ความยับย่นย่อความแห้งหดรัดตัวนเองน้อยอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับยังน้อยที่ผมก็อยากมาเงี้ยอย่างที่บอกเงียถ้าเปรียบเทียบกับยุคยุคต้นจะเห็นชัดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นชัดแล้วผมถึงเม่อค่อยอยากจะเอาเอายุคยุคปลายมาให้ดูไงเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมจะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับความยับย่นย่อเห็นไหมองค์นี้ยังตึงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะ๋ยวผมจะเอาพระแท้มาให้ดูด้วยพระที่ถึงยุคคนแต่ยยุเดีวกั นะเอาเป็นว่าองค์นี้ก็เป็นศกนาฏกรกรมนะเห็นไหมได้ดีมากเห็นไหมศกนาฏกรกรมเลยเห็นไหมครับอันนี้ปลอมนะปลอมคาร์อบรอนเห็นไหมแล้ววันหนเดียวเห็นไหมคาร์บอนด้านหลังจะเป็นวันณะเดียวเลยเห็นไหมครับมัสพระสตะแต่จริงไม่ใช่เห็นไหมครับะเหมือนโลหะทั้งเจ็ดแต่ไม่ใช่นะเห็นไหมครับนี่คือพักปลอมนะฮะพิมพ์สวยมากเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพิมพ์สวยมาก,มมากเนื้อยังตึงอยู่เห็นไหมครับเนื้อยังไม่ถึงนะฮะหนึ่งองค์เลยนะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวใค้กี่นาทีแล้วสิบเจ็ดโอเคเดี๋ นี่ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ผมให้ดูบ่อยเห็ <con> นไหมครับนี่ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมครับสวยงามเช้งเลยเห็น <üyor uz S 1> ไหมเหมือนกันนะสดเห็นไหมครับเหมือนกันผมเคยให้ดูแล้วนะครับน,นี่ก็ปอมผิวไฟปอมคาบคาร์บอนแต่โลหะไม่ได้เหมือนกันนะฮะยังสดอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็มีสีเขียวเหมือนกันเห็นไหมครับจะปลอมทำเป็นสนิมหยกไงจะไม่ถึงนะฮะเห็นไหมครับอันนี้พระพระฉีดนะฮะพระฉีดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมพิมพ์ยวันเนี่ยเพราะสวยไงฮะเด็กสมบูรณ์ไง ก็เลยปอมเหมือนกันอันนี้ปอมเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะฮะเอาค,ครีมคาร์บอนทายหมแต่โลหะมันยังตึงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยโลหะตึงอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ปอมเหมือนกันเหน็นไหมครับปอมคาร์บอนใช้ครีมทาแล้วก็ผิวไฟปอมผิวไฟด้วยไหมแต่โลหะตึงมากนะ,ะไม่แห้งเห็นไหมครับโลหะไม่แห้งเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าผมเทียบเนี่ยเพื่อนๆเจออย่างเนี้ยเพื่อนๆจะลำบากเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ชัดเจนไงนะฮะผมบอกว่าเพื่อนๆเลี่ยงก่อนอย่าเพิ่งไปจับพระ ยุคปลายอย่าเพิ่งไปเช่านะฮะเลี่ยงไปก่อนนะฮะไปหายุคกลางกับยุคต้นเล่นเลยเหนื่อยไหมฮะเนี่ยดูพระแท้พระแท้เห็นไหมฮะนี่พระแท้เป็นยังไงดูพระแท้จะแห้งเห็นไหมแล้วเป็นผดเนี่ยพระแท้จะเป็นผดเห็นไหมผิวอะผิวโลหะจะเป็นผดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับความยับย่นย่อเห็นไหมเป็นผดเป็นตามมุ้งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยคือความเห็นไหมครับชัดไหมหน้าอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยโลหะเขาจะมีความซับซ้อนความซับซ้อนเชิงโลหะเห็นไหมครับ ถึงจะเป็นยุคต้นแท้เนี่ยก็ยังเป็นเห็นไหมเหมือนคล้ายรากผักชีเห็นไหม,ม,เ,หไหมเห็นไหมครับจะบอกรากผักชีก็ได้หรืออะไรก็ได้ฮนะเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะมีความยับย่นยอ่อเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเทียบไปดูนิดนึงองค์ไหนดีอ่ะองค์นี้ก็ไล้อ่ะตัวเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูดูกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีความตึงเห็นไหมมีคาบคาร์บอนเห็นไหมมีคาบคาร์บอนผิวไฟแต่มันของปลอมไงนี่ออกไหมทำทำปลอมไงมันก็ยังตึงอยู่โลหะมันไม่ถึงไงไหมฮะโลหะไม่ถึงแต่องค์นี้อ่ะ ที่พระถึงยุคเห็นไหมเขาจะมีเนี่ยมันเลยคล้ายลากผักชีเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะต่างกันถ้าอย่างเงี้ยดูใกล้ๆเงี้ยนี่คือยุคปลายเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็กริปเลยต้องบอกว่าโหอันนี้สวยมากนะฮะต้องบอกว่าสวยมากนะฮะองค์นี้นะสวยมากนะมีคนมาขอเหมือนกันองค์นี้นะฮะขอผมนะฮะนะแต่ผมอยากไปเก็บไว้ไปยัดวิทยาทานนะฮะมีคนมาขอเหมือนกันเห็นแลชอบกันนะของผมทุกองค์ก็ยังแปลกเหมือนกันแม้แต่ของปลอมยังพวกยังอยากได้ไปวิทยาทานเลยนะมาขอเช่า ก็เลยที่บอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ให้เพราะว่าผมต้องการเก็บปียทานนะฮะนะครับทุกวันนี้ดีใจเออมีทั้งพระยุคต้นของปู่กลับบ้านกลับวัดได้แล้วแล้วก็พระแก่ทองทั้งลงรักก็กลับวัดหมดแล้วไม่ใช่แค่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็ดีใจว่าเออเราเป็นเพจเพจหนึ่งที่คนเริ่มหันมาเล่นตามเราดีใจฮะเห็นไหมครับเนี่ยของแท้เห็นไหมฮะความบอบช้ําความแห้งของโลหะความบอบช้าของโลหะมันจะต่างกัน,กนเลยไหมฮะไม่เหมือนเนี่ยไหม ของทาเทียบเรียนแบบด้านหลังเห็นไหมตึงไม่หมดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยของแท้ของปลอมเห็นไหมเนี่ยดูส่วนไหนก็ต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมผิวไฟเห็นไหมความซับซ้อนโลหะความร่อนของโลหะเห็นไหมเนี่ยไหมครับต่างกันเลยมีเกดเม็ดกรวดเม็ดทรายเห็นไหมครับเนี่ยคบคาร์บอนชัดเจนผิวไฟชัดเจนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม องนี้สวยมากนะต้องบอกเลยสวยมากถ้าอยู่กับกลุ่มที่เล่นพระนี่โหต้องบอกประเมินค่าไม่ได้องค์นี้นะฮะต้องบอกก่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆสวยมากนะฮะองค์นี้สวยมากยุคปลายนะนี่เป็นยุคปลายนะครับฮะยุคปลายนะเนี่ยติกลก็สวยสวยงามจริงนะฮะโทษนะครับอ่ะให้ดูอีกนิทีทีแม่เป็นรอยเหมือนพลัดอะมันพลัดขึ้นหมดแล้วเห็นไ,ไหมครับคาบคร์บ,บอนคาร์บอนเห็นไ,ไหมองค์นี้สวยมากนะฮะต้องบอกสวยจริงๆเห็นไหมครับ เนี่ยลายตามมุ้งต่างๆใช่นไหมครับเนี่ยเนีห็นไหมครับเขาหากันองค์นี้นะครับหากันพิมพ์ยัวันนะฮเห็นไหมครับเนี่ยของแท้อย่างเงี้ยจะต่างกันผมเก็บไว้ไปวิทยาทานนะองค์นี้ผมมีรู้สึกมีแค่องค์เดียวด้วยฮนะเนื้อนองกันเนื้อจะต่างกันนะโทษนะครับเนี่ยจะต่างกันเนี่ยใช่นไหมอันนี้มีความสดใช่นไหมเนื้อลหอยจะต่างกันใไหมฮะ ไมครับเนี่ยดูแลจะต่างกันเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มีความสดอ่ะอีกองที่ทําปลอมขึ้นมาก็เหมือนกันไงไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะต่างกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยในของแท้เป็นอย่างเงี้ยนี่ของทําเทียมเรียนแบบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเขาได้แค่สีอย่างเดียวฮะได้สีอย่างเดียวแต่ความตึงโลหะอย่างตึงอยู่เหไหมฮะเขาได้แค่สีอย่างเดียวฮะเห็นไหมครับ โอเคนะวันนี้นะเห็นไหมได้ความรู้นะฮะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับพระบอกไปเลยนะฮะโงนตระกามของลูกศิษย์ระหว่างลูกศิษย์อาจารย์เป็นมายังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกนะฮะฮะนะครับขำๆนะครับขำๆนะครับนะครับไม่ต้องเสียอะไรนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้นะฮะแล้วเราก็เป็นการสร้างบารมีร่วมกันนำหลวงปู่กับวัดนะฮะนำปู่กับวัดด้วยกันนะครับ ถ้าคุณยิ่งทํายิ่งให้ยิ่งได้นะฮะเหมือนพูดเหมือนพ่อคูณพูดนะยิ่งให้ยิ่งได้นะฮะทำซะอย่าไปตนีทีเหนียวแค่ความรู้ตรงนี้นะฮะยิ่งกดแชร์ไปเลยสร้างบาร,รมีร่วมกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาร,รมีรักษาบาร,รมีหลวงปู่รักษานะครับสวัสดีครับ